วงการบันเทิงเศร้าอีกศูญเสียมานพอัศวเทพอดีตพระเอกตลอดกาลเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยโดยเฉพาะวงการภาพยนตร์ไทยได้มีการสูญเสียอดีตพระเอกหนังไทยคนดังมานพอัศวเทพที่จากไปอย่างสงบเมื่อเช้าวันเสาร์ที่วันที่28ตุลาคม2566สิริอายุรวม86หปี โดยทางเพจดาราภาพยนตร์ได้เปิดเผยว่าทางทีมข่าวได้โทรสอบถามกับคุณเอ๋บุตรสาวคนโตของอามานพได้รับข้อมูลว่าคุณพ่อเพิ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดไปเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาอายุ89ปีหลังจากนั้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาคุณพ่อมีอาการปวดท้องก็ไปตรวจพบว่ามีนิ้วในกระเพาะจึงเข้ารับการผ่า ตัดเพื่อรักษาโรคนิ้วในกระเพาะอาหารที่อักเสบและมีอาการติดเชื้อลามไปในกระแสลโลหิตคุณพ่อเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลทหารเรือสิริอายุ89ปีเวลา16นาฬิกาที่ศาลา2วัดเจ้าอามบางขุนนนท์ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครอบครัวได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลรอทอวิริยะจุลมกรหรือมานพอัศวเทพท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวโดยมีเพื่อนนักแสดงร่วมรุ่นม,มาร่วมเคารพศพอาทิยอดชายเมฆสุวรรณและไพโรธสังวริบุตรขณะที่บินบันลือริตก็ได้ร่วมพิธีด้วย โดยจะมีงานสวดอภิธรรมในเวลา19นาฬิกาจนถึงวันที่30ตุลาคมและมีพิธีชาปนากิจเวลา16นาฬิกาวันที่31ตุลาคมทั้งนี้ในวันที่29ตุลาคมบริษัทสามเซเรียนและภัรัตสังวริบุตรจะร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม